วัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีครับทากะครับวันนี้นะคะเรา2คนมาทานราเมงที่สถานีเกียวโตนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีเกียวโตนะคะเดี๋ยวเอกับทากะจะพาทุกคนนะคะเดินตั้งแต่ตรงข้างหน้าสถานีขึ้นไปถึงที่ร้านราเมงเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศบ้านเมืองญี่ปุ่นนะคะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเองนะคะออกมาเที่ยวกันเยอะไหมแล้วก็บ้านเมืองญี่ปุ่นตอนนี้คึกครื้นแค่ไหนเดี๋ยวตามเอไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ข้างหน้าสถานีเลยนะนี่มืนฝนจะตกไหมทักอ่ะจะตกคงอยู่ไหมคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์นี่นะคะเราเริ่มจากที่ข้างหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นชั้น1นะคะเวลาเราเข้ามาที่สถานีนะคะหลายๆคนบอกว่าสถานีเกียวโตคือยิ่งใหญ่มากอะทักะใหญ่สุดใหญ่มากไอ้ให้ทุกคนดูคุณคือรุ่นบันไดนะอันนี้ใช่ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะนะเนาะใช่ถ้ากับคิดว่าไม่ใช่แค่คงเกียวโตอยู่ที่นี่คนต่างจังหวัดมาเที่ยวเกียวโตใช่ยังคนต่างชาติไม่กดเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่แบบ 90% ที่เอกับคากะเห็นตอนนี้ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเองนะคะเกียวโตก็มีอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้นะที่สถานีเกียวโตมีมิสเตอร์โดนัทด้วยนะคะถ้าใครอยากซื้อโดนัทไปกินบนรถไฟมีนะสะดวกแล้วก็ร้านขายของฝากค่ะใช่ๆมีหมดเลยร้านน่ารักอ่ะอุ๊ยอันนี้ทักอ่ะน่ารักมากเลยเทศกาลค่ะเทศกาลเกียวนะจิตหน้านะน่ารักมากแล้วก็ลายผ้าแบบญี่ปุ่นเนาะทุกคนก็รู้เลยที่เกียวโตมีชื่อเสียงชาเกียวกับเกชาใช่มั้ยเกชาอ๋อใช่เลยใช่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นอินฟอร์เมชันถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรก็ที่นี่ได้เลยอินฟอร์เมชันก็เป็นกระจกนะครับนั่นนี่มีคินเทสุนะครับรถไฟคินเทสุแล้วก็ JR อันนี้เป็นห้างอิเซตันใช่ไหมคะอิเซตันมีที่ไทยด้วยใช่ไหมปิดแล้วปิดแล้วนะทักะอิเซตันที่ไทยตอนนี้ทุกคนใส่ชุดแบบหน้าร้อนเนาะทักะใช่เป็นญี่ปุ่นแบบให้ความรู้สึกหน้าร้อนไหมคะทุกคนทุกคนแต่งตัวเหมือนอยู่ที่ไทยใช่เช่นทักะวันนี้ก็แบบเสื้อกางเกงขาสั้นแบบชุดหน้าร้อนนะคะให้ทุกคนดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยทักะทุกคนไม่ต้องห่วงนะมีล็อกเกอร์ด้วยถ้าใครสัมภาระเยอะล็อกเกอร์ที่สถานีเกียวโตก็มีเยอะมากเลยนะคะเซเว่นก็มีแล้วก็ที่นี่นะคะจะมี JR นะคะได้ชินคังเซ็นได้แล้วก็คินเทสึค่ะก็เป็นสถานีที่จะพาทุกคนไปหลายๆที่เลยให้สวยมากเทศกาลกิโยงไปดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอกับทักอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวงานเทศกาลกิโยงที่คาวารามาจิเกียวโตนะคะตอนนี้ก็หลายๆที่เริ่มแบบเตรียมคล้ายๆที่กิโยงเพื่อแบบโปรโมทนะน่าจะมีโชว์เพราะว่าโควิดก็เลยแบบงานเทศกาลปิดไปเยอะแล้วอะค่ะปีนี้เริ่มกลับมาคลึกครื้นเนาะเริ่มกลับมาเปิดใหม่ตอนนี้นะเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนมัธยมนะก็มาเที่ยวเกียวโตก็เยอะเนาะทักอะมีเบนโตเยอะแล้วก็มีร้านของฝากเยอะเช่นกันโอมิยาเกะเนี่ยค่ะคำนี้โอมิยาเกะค่ะแปลว่าของฝากโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอกับทักอะจะขึ้นไปที่ชั้น10ก็คือเป็นชั้นแน่ๆค่ะราเมงใช่สวัสดีเดี๋ยวทุกคนจะแบบใครมาสถานีเกียวโตก็อาจจะแบบเอ้ยตามเอกับทากะมาเพราะว่าเอกับทากะอยากจะแนะนำโซนราเมงแบบราเมงเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปที่ชั้น10เอว่าอยากจะแนะนำให้ทุกคนขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเพราะว่าจะได้ดูแบบบรรยากาศสถานีกันทั่วๆนะสถานีใหญ่ไหมสถานีใหญ่มากนะเดินแบบเดียวคือร้อนฝั่งนี้ก็เห็นเกียวโตทาวเวอร์นะเออตรงไหนอ่ะนี่ไงอ้าวอยู่ไหน อยู่นี่ นี่นะ
คะมุมนี้ก็เห็นได้หลายมุมเลยจากสถานีนี้โซแต่ว่าข้างบนคนน้อยจังเนาะในสถานีคนเยอะทุกคนนั่งรถไฟใช่ไหมก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะขึ้นมาถึงชั้น10ค่ะชั้น10บันไดเลื่อนญี่ปุ่นคือช้ามาก ช้าแบบช้าไม่ในซูเปอร์มาร์เก็ตช้าอีกทำไมถึงช้าจังอันนี้ยังเร็วให้ทุกคนระวังใช่ไหมปลอดภัยไม่ขับไปสนามบินเร็วๆมากนะ อันนี้ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะคะขึ้นมาเลยค่ะทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาอะไรได้เลยนะแล้วก็เราจะขึ้นมาที่ชั้น9นะคะชั้น9เอ๊ะจะไม่ใช่ชั้น10อ้าวแล้วไม่ชั้น10นั่นแหละขึ้นมาตรงเนี้ยชั้น9ชั้น10นั่นแหละทุกคนน่าจะคงเยอะนะใช่วันนี้วันเสาร์คิดว่าคนเยอะแน่ๆเลยนี่นะคะขึ้นมาชั้น9แล้วก็จะเจอคำว่าสกายเวย์นะคะแล้วก็เหนื่อยก็เข้ามาข้างในเลยค่ะปิดแล้วอันนี้ทักชอบมากใช่1 2 3 4 5 6 7 8ทุกคนชื่ออะไรบ้างดูนาโกย่าร้านก็ทากะบอกว่ามาแล้วแต่จังหวะอันนี้ร้านนี้มาจากนาโกย่านะคะร้านนี้มาจากโทยามะโทคุชิมะเกียวโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอกับทากะชอบกินอันนี้อีโกโจยเนี่ยค่ะมาจากฮากาตะค่ะคือวันนี้เอกับทากะจะกินราเมงอันนี้ตั้งใจมานะคะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วก็แบบสนใจอันไหนก็ลองเลือกดูได้นะคะมีเยอะนั่นแหละค่ะเยอะแยะเลยแล้วก็คนก็เยอะแยะเลยร้านชาเขียวก็มีแต่ชาเขียวน่ากินมากทุกคนนี่ค่ะร้านราเมงเยอะแต่ร้านของเอกับทากะจะอยู่ตรงใกล้ๆสกายเวย์ทางออกนี้นะคะทากะแนะนำไหมแนะนำอันนี้นะชื่ออาจิตามะชาชูแล้วก็ที่สุดอาจิตามะเนกิชาชูคือถ้าเพิ่มเส้นก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็เอกับทากะปกติกินเบอร์2แต่กินจะสั่งอันนี้ค่ะเบอร์2หอมหอมเลยจ้ะโอเคข้างหลังเราก็ร้านราเมงอันนี้ก็ร้านราเมงหมดเลยเราจะทานเราก็กดนะคะกดตู้ก่อนใช่ก็อย่างที่เอบอกเอกับทากะชอบ number 2นะคะใช่ถ้าใครอยากเอาข้าวผัดเพิ่มอะไรเงี้ยก็ได้นะเลือกเอาได้เลยค่ะไก่ทอดก็มีค่ะใช่ไม่จะเอาข้าวผัดไหมข้าวไหมไม่เอาแต่น่าจะใหญ่นะใช่ดูเลยตอนนี้คนเต็มร้านเลยนะคะโอเคนะยังไงก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะทุกคนอย่าลืมนะคะแล้วก็พนักงานจะมาหาคาตาเมะโอะตาเมะ2つ学生の方です失礼しました2名様でお願いしますพนักงานจะให้เลือกเส้นนะคะว่าเอาเส้นแข็งเส้นนุ่มเส้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกแต่ว่าเอกทักษ์เลือกเส้นแข็งนะรู้จักท่านอาจารย์กิจถามว่านักเรียนไหมครับอ้าวหรออุ้ยพวกเราหน้าเด็กหรอยังแล้วก็พักดองอันนี้ก่อนโบกได้กับโบกตรงนี้นะมาพักดองอันนี้แล้วก็มีกระเทียมอันนี้จะได้หมดข้าวโบกเอาไอ้กระดองไหมอ๋อกระเทียมซุปก่อนนะกินซุปก่อนโอ้เส้นเข็นนะรูปอร่อยไหมใช่ไหมเฮ้ยจันชอบมากมีไหมกุสามาเกียวโตสนานิเกียวโต
อยากให้ทุกคนลองร้านนี้ใช่ไหมรสชาติกาตูกุมูไหมใช่ไหมกี่ซุปกี่แค่ก็ได้ด้วยกี่แค่ก็ได้น้อยจังกี่จังแฟร์ถ้าก็เอาเส้นอีกแน่นอนจะเอาไข่เอาไก่ไก่ได้ปกไข่ไอ้จ่าซุปไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มหวานหวานมากเนาะไม่ค่อยเค็มกินไม่ได้โอ้โหอันนี้ตากานาไซนะเป็ดกองไตนะใครเป็นสไตล์ไหมูอะหมูชาชิวหอมกระดูกหอมแล้วเป็ดกระเทียมกระเทียมใช่ไหมรสจัดอีกแบบนึงเลยจ้ะใช่ไหมอร่อยดูดิทุกของใครใหญ่มากถ้ากันนะเอาเส้นเพิ่มอีกสิมาเส้นこっちが卵一つと、はい、あと替え玉の半分のやつをこっちお願いします。じゃあ、マレオえだかいはいうん、ほんまにな何くるのやっぱ最後ねジンジャーなのカボクはミーティープラテータイドワイちょっと最近だい僕毎度負けようとカルナーさん、センキン、アロイカフェ。うん。うん。ペランキンテン、ペンラキンモー、モーラキンサイ。エちゃんキンセン、ラコセン、ラコモー、モーラコハイカボ。ラコハイラコスープ。เอ้ยอิ่มแล้วค่ะโกจิโซซามาเดชตาฝนตกแล้วทุกคนคือตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวเอกับทากาก็จะกลับบ้านนะคะยังไงก็อยากจะฝากราเมงเรสตอรองนะคะถ้าใครเป็นสายราเมงชอบราเมงแบบเรา2คนก็และมาที่อิซาตันชั้น9ได้เลยนะคะส่วนวันนี้เอกับทากาต้องขอตัวกลับบ้านก่อนคือฝนตกแล้วนะแล้วก็ไม่มีลมด้วยรีบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะありがとう。